สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานข้ามคลองประดูกรุงเกษมนะครับก็คือสะพานเทเวศนฤมิตด้านซ้ายก็เป็นตลาดเทเวศฝั่งตรงข้ามผมนะครับเลยเป็นนิดนึงก็จะมีท่ารถสาย53สาย33อยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเทเวศด้วยนะครับซึ่งมีเรือด่วนเจ้าพระยาไว้บริการแล้วก็ยังมีเรือไฟฟ้านะครับในคลองพดุงที่วิ่งจากหัวลำโพงมาจนถึงแถวบริเวณท่าเรือเทเวศคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมในโซนที่6ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่สะพานเทเวศนฤมิตไปจนถึงท่าเรือเทเวศระยะทาง400เมตรผู้รับเหมาก็คือบริษัทวิวัฒน์พลเอนจิเนียริ่งจำกัดงบประมาณการก่อสร้าง76ล้านกับอีก500,000 บาทก็เป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมีทั้งรถเมล์เรือไฟฟ้าในคลองพดุงแล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพระยายังไงแล้วเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับบรรยากาศล่าสุดกันเลยเมื่อเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนรนาถสุนทริการามบรรยากาศเปลี่ยนไปมากเลยในอดีตนะครับที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการขายต้นไม้นะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับผู้คนก็มาซื้อต้นไม้กันร้านต้นไม้นะครับเขาก็ย้ายออกไปแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่สร้างเป็นทางเดินแบบกว้างๆเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีการนำต้นไม้มาปลูกกำลังติดตั้งไฟส่องสว่างก็ยังมีคนงานนะครับกำลังทำงานอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปูพื้นบ้างแล้วก็มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าถ้าที่สอบถามนะครับผู้ที่ทำงานอยู่นะครับก็แจ้งมาว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดคิดว่าเร็วๆนี้นะครับโซนเทเวศก็จะเสร็จสมบูรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดทำรูปแบบการปรับปรุงคานหินและทางเท้าการจัดภูมิสถาปัตย์ติดตั้งไฟส่องสว่างและเพิ่มจุดนั่งเล่นงบประมาณการก่อสร้างนะครับทั้งหมดเลย 453.2 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยกรุงเทพมหานครก็มีระยะทางรวม 4,480 เมตรแบ่งเป็น6โซนโซนที่1ก็เป็นโซนตลาดน้อยช่วงท่าเรือศรีพระยาไปถึงสะพานเจริญสวัสดิ์36โซนที่2หัวลำโพงช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์36ถึงสะพานกษัตริย์ศึกระยะทาง 1,250 เมตรก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับในโซนที่3โซนโบเบช่วงสะพานกษัตริย์ศึกถึงสะพานจตุพรรครังสฤษดิ์แยกสะพานขาวระยะทาง450เมตรโซนที่4โซนนางเลิ้งก็ช่วงสะพานจตุพรรครังสฤษดิ์ไปถึงสะพานมัควารังสรรค์ระยะทาง700เมตรและในโซนที่5สถานที่ราชการก็เป็นช่วงสะพานมัควารังสรรค์ถึงสะพานเทเวศนฤมิตระยะทาง700เมตรและในโซนที่6ก็เป็นช่วงสะพานเทเวศนฤมิตจนไปถึงท่าเรือเทเวศระยะทาง400เมตรทำเป็นทางเล่นระดับ มีบันไดลงมาเป็นคล้ายๆท่าน้ำสำหรับทำกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการพายเรือมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลต่างๆก็มีเรือไฟฟ้านะครับที่วิ่งไปวิ่งมารับส่งจากช่วงสถานีหัวลำโพงนะครับมาจนถึงบริเวณแถวท่าเรือเทเวศก็สะดวกสบายนักท่องเที่ยวนะครับก็มาใช้บริการกันช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติก็มีป้ายบอกทางนะครับซึ่งมีการทำขึ้นใหม่บรรยากาศเปลี่ยนไปมากเลยนะครับหลังจากมีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้เขาเปิดประตูน้ำค่อนข้างแรงเรือไฟฟ้าก็จะมาจอดอยู่แถวนี้แหละครับรับส่งผู้โดยสารเร็วๆนี้นะครับก็จะมีจุดนั่งเล่นอีกจุดหนึ่งบริเวณแถวโซนเทเวศก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สวยงามที่มีการปรับปรุงใหม่สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับรถเมล์เรือโดยสารได้อย่างสะดวกสบายคลิปนี้พามาดูที่โซนที่6โซนเทเวศขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ